ราจะเรียนวันจันทร์คุณครูอยากให้เด็กๆ เตรียมสมุดวาดเขียนมาคนละ1เล่มที่ไม่เกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์เอามาทำอะไรทราบไหมคะเอามาทำอะไรทราบไหมคะยังไม่ทราบเมื่อยังไม่ทราบที่คุณครูบอกก็คือเราจะมาทำโครงงานภาษาไทยกันโครงงานภาษาไทยที่คุณครูอยากจะฝากเด็กๆนะคะทำง่ายๆไม่ยากเป็นโครงงานเชิงสำรวจที่เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2สามารถที่จะทำได้ง่ายนะคะสำรวจอะไรหน่วยการเรียนของเราเรียนเรื่องอะไรคะหน่วยนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเรียนเรื่องอะไรนะบอกคุณครูให้ชื่นใจหน่อยหน่วยนี้คือหน่วยอะไรอากาศหนาวๆไปหาดอกไม้สวยๆไปเที่ยวทะเลหน่วยอะไรคะหน่วยท่องเที่ยวหรือเที่ยวทั่วไทยนั่นเองนะคะแล้วเมื่อได้มาแล้วสมุดนะคะได้สมุดมาแล้วอย่าลืมทำเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะคุณครูอันนี้คุณครูขีดไว้หมดแล้วเอาไปขีดเส้นขีดกรอบแบบเนี้ยมองเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางเตรียมไว้ก่อนนะลูกขีดไปทั้งเล่มเลยเราจะทำกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ไว้นะคะทำไว้ทำไมคุณครูเจี๊ยบเวลาที่ให้เด็กๆทำงานก็บอกให้เด็กๆขีดกรอบไว้ทุกครั้งใช่ไหมคะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาเมจิกเหมือนคุณครูหนูเด็กๆใช้อะไรได้คะดินสอนั่นเองแล้วมาดูหน้าแรกอันนี้คุณครูทำตัวอย่างมาให้ดูเพื่อว่าเด็กๆจะได้เห็นง่ายๆนะคะก็คือเราจะเขียนแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะกิจกรรมเสริมนะคะโครงงานภาษาไทยเรื่องที่เราจะศึกษาหรือเรื่องที่เราจะสำรวจเรื่องอะไรผู้จัดทำคือใครเด็กๆใช่ไหมใช่ไหมคะใช่คุณครูที่ปรึกษาหนูอาจจะเอาคุณครูวรรณรีก็ได้หรือเอาคุณครูประจำชั้นของหนูก็ได้และเด็กๆปลายทางก็เอาคุณครูที่ดูแลหนูโรงเรียนอะไรใส่มาด้วยวันที่เราทำวันที่เท่าไรวันไหนเดือนอะไรพ.ศ.อะไรเขียนมานี่คือหน้าแรกที่เราจะทำกันนะคะพอได้ไหมของฝากการบ้านของฝากถ้าได้วันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต่อเรื่องของโครงงานนั่นเองนะคะไปดูที่กิจกรรมเสริมภาษาไทยวันนี้นะคะโครงงานแสนสนุกไหนอ่านพร้อมกันสิลูกโครงงานแสนสนุกนะคะเราจะทำโครงงานภาษาไทยโครงงานภาษาไทยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทยนั่นเองนะคะตามความสนใจของนักเรียนอย่างเช่นมะขามบอกว่ามะขามเนี่ยสนใจมากเลยชื่อเพื่อนน้องเราเนี่ยมีใครกันบ้างมีชื่ออะไรบ้างแล้วอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรมะขามก็เริ่มเลยดูชื่อเพื่อนแต่ละคนมะขามไปสัมทำยังไงคะสำรวจข้อมูลมะขามเดินไปหาเพื่อนแล้วก็เอาตาส่องไปที่หน้าอกของเพื่อนใช่ไหมนี่วิธีนี้ก็สำรวจได้เหมือนกันหรืออีกวิธีนึงมะขามบอกคุณครูครับขอรายชื่อเพื่อนหน่อยครับก็ได้อันนี้ก็สำรวจเหมือนกันหรือมะขามบอกว่าไม่ดูก็ได้จำหน้าได้คนนี้ชื่ออะไรแล้วก็เขียนออกมาอันนี้ก็คือเป็นการสำรวจหาข้อมูลนั่นเองนะคะตามความรู้ความสามารถมะขามบอกมะขามมีความสามารถในการหาชื่อเพื่อนแค่นี้ต่อไปค่ะลูกนะคะหมายถึงโครงงานหมายถึงอะไรของภาษาไทยนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างเรื่องของการสำรวจนะคะ
แต่จริงๆแล้วมันอยู่ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าจะเชื่อต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงคะพี่แสนวิทยาศาสตร์ต้องทดลองต้องสังเกตนะคะเมื่อเราสังเกตแล้วมันเป็นอย่างนี้เราทดลองแล้วมันใช่ถึงจะเชื่อเช่นเดียวกับโครงงานของเรานะคะถ้าเราจะทำแบบที่คุณครูบอกนะคะก็ต้องมีขั้นตอนการทำอ้าวต่อไปนิดนึงถ้าอย่างนั้นเรามาดูโครงงานภาษาไทยคืออะไรอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะภาษาไทยก็คือผลการศึกษาด้านภาษาไทยของนักเรียนตามความสนใจไปใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นสำรวจนั่นเองอ้าวสุดท้ายมะขามสำรวจหมดแล้วชื่อเพื่อนมะขามสำรวจออกมาเสร็จมะขามก็มาตีตารางเลยมาตาแม่กอกามีชื่อใครแม่กลนแม่กกแม่กลมเขียนชื่อออกมาสรุปมะขามมาบอกคุณครูว่าคุณครูครับในห้องเราเนี่ยมีมาตราแม่กอกาอยู่2คนมาตราแม่กดอยู่5คนมีชื่ออะไรบ้างไล่มาเห็นไหมคะมะขามสำรวจแล้วได้ผลไหมได้นั่นเองนะคะตอบข้อสงสัยได้หรือเปล่าจากที่เคยสงสัยว่าเพื่อนเราเนี่ยมีชื่ออะไรกันบ้างแล้วมีตัวสะกดในมาตราอะไรกันบ้างตอบได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้ไหมคะสุดหล่อที่มีคู่แฝดได้ไหมคะได้อะไรคะได้อะไรคะได้ความรู้ว่าเพื่อนเรามีชื่อที่มีตัวสะกดมาตราอะไรกันบ้างนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะทีนี้เรามาดูว่าโครงงานภาษาไทยนอกจากการสำรวจแล้วมีโครงงานที่มีประเภทอะไรบ้างอ่ะเรามาดูนิดนึงประเภทของโครงงานทฤษฎีค่ะเอาล่ะประเภทของโครงงานนะคะครูแบ่งบอกมาเป็น4ประเภทนะคะประเภทสำรวจก็เหมือนกับที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือสำรวจชื่อของเพื่อนหรือสำรวจอะไรคะคำควบกล้ำที่เราเรียนในบทเรียนหรือจะเป็นสำรวจคำในหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือเด็กๆบอกว่าหนูเรียนวรรณคดีมาก็หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีหนูอยากจะรู้ว่าพระเอกนางเอกในวรรณคดีไทยมีใครกันบ้างอันนี้ก็ได้เด็กๆก็สามารถที่จะไปค้นคว้ามาให้คุณครูได้หรือตอบข้อสงสัยนั่นเองและประเภททดลองล่ะคะลูกประเภททดลองเป็นยังไงอันนี้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์เลยอย่างเช่นที่คุณครูวิทยาศาสตร์คุณครูพิกุลให้เด็กๆทดลองเมื่อวานนี้ทดลองอะไรกันแรงทางไฟฟ้าแบตเตอรี่สามารถที่จะทำให้กริ่งเสียงดังหรือไม่แล้วตกลงได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าแบตเตอรี่มีอะไรมีแรงทางไฟฟ้านั่นเองนี่คือการทำโครงงานอีกเช่นเดียวกันต่อไปโครงงานประเภทที่3คือสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เป็นยังไงคะสิ่งประดิษฐ์จะบอกคุณครูได้ไหมว่าสิ่งประดิษฐ์เป็นยังไงโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์อย่างเช่นถ้าเกิดภาษาไทยเราสามารถที่จะประดิษฐ์บทร้อยกลองหรือคำคล้องจองยังจำได้ไหมคะเมื่อตอนวันปีใหม่ที่คุณครูให้เด็กๆลองต่อคำคล้องจองดูฝึกแต่งหรือฝึกเติมร้อยกลองปีใหม่ยังจำได้ไหมคะ
หรือเมื่อวานนี้ร้อยกลองเด็กดีลองฝึกเติมและลองอัดแต่งเองอย่างนี้ก็ได้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะคะต่อไปโครงงานประเภททฤษฎีก็อาจจะเสนอเรื่องของหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆนะคะโดยเกิดจากความคิดหรือจินตนาการของเด็กๆเองนะคะเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่หนูเห็นนะคะไม่เคยมีใครบอกมาก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เด็กๆได้ทราบไปว่าประเภทของโครงงานมีประเภทอะไรบ้างแต่ง่ายๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูให้เด็กๆทำโครงงานประเภทไหนที่ง่ายที่สุดเลยประเภทรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลอะไรในหน่วยเที่ยวทั่วไทยใครอยากรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเราได้ข้อมูลอะไรบ้างที่เรียนมาตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่1ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวตอนที่2เรื่องของเนื้อเรื่องความกตัญญูกับเด็กดีใช่มั้ยคะแล้วก็มาตราตัวสะกดแม่กลพอถึงท่องเที่ยวตอนที่3คุณครูให้เด็กๆทำงานแล้วนั่นก็คือเราจะทำโครงงานด้านการสำรวจเราจะสำรวจอะไรดีคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างมะขามสำรวจอะไรคะชื่อของเพื่อนและถ้าเกิดว่าเราเที่ยวทั่วไทยเราจะสำรวจอะไรดีคะสำรวจอะไรเที่ยวทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองและที่ครูยกตัวอย่างมามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างทะเลทะเลแล้วมีอะไรอีกน้ำตกอะไรอีกงานเทศกาลดูดอกไม้อะไรอีกมีอีกไหมเทศกาลหรืองานรื่นเริงที่คุณครูนันทริกาเพิ่งสอนในเมื่อเช้าอะไรคะงานรื่นเริงอะไรวันปีใหม่วันตรุษวันอะไรต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของชื่อสถานที่ท่องเที่ยวจำกันได้ไหมเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีอะไรกันไปบ้างเนี่ยจำได้ไหมคะถ้าจำได้มาฝึกทบทวนกันอีกทีอะไรคะครูพาไปเที่ยวอีกแล้วครูพาไปเที่ยวไหน